เดี๋ยวเรามาร่วมทำวัดสวดมนต์เช้ากับครูบาอาจารย์วัดไตรสิกขาทลามรตารามอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครในค่ำคืนในช่วงเช้าของวันนี้ประมาณเวลาตีสี่เป็นต้นไปเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและร่วมกันทำวัดสวดมนต์เช้าพร้อมๆกัน
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ความไม่สบายใจความ
Thank you.
เดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังการแสดงธรรมของนั่นพระครูประพัฒน์สมาธิคุณหรือพระอาจารย์มหาสินคุตวัฒโนเจ้าวัดป่าบ้านผือตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านกำลังเดินทางขึ้นมาบนธรรมาสน์เดี๋ยวเรามาฟังธรรมพร้อมๆกันอ
รู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนั้นนะครับพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่สมภพโชติปัญโยผู้เป็นสังฆบิดรเป็นประมุขแห่งสงฆ์วัดไตรสิกขาธรรมรัตนารามแห่งนี้พร้อมพระมหาเถระพระธีรานุเถระสหธรรมิกคือผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในงานวันบูรพาจารย์ปีนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านรวมทั้งท่านทั้งหลายที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยในเช้าของวันนี้กับผมมัทธมภาพได้รับมอบหมายจากท่านผู้ดำเนินการจัดงานวันบูรพาจารย์ให้ทำหน้าที่ในการแสดงธรรมก็จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาของกระผมเท่าที่จะเป็นไปได้เจริญพรโยมที่พนมมืออยู่ก็วางมือลงมือไว้ไม่ต้องพนมมือก็ได้ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านผู้ที่มีบุญได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานวันบูรพาจารย์ในปีนี้ซึ่งก็คิดว่าคงจะทยอยกันมาเรื่อยๆถือว่าเป็นงานที่เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันในสายบุญได้มาทำบุญร่วมกันได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันตื่นตั้งแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้ายังไม่ถึงตีสองก็ได้ยินเสียงสัญญาณเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่นไม่ใช่เป็นการปลุกในลักษณะของการแต่โชคโหกมันอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านได้กล่าวนั่นแหละแต่เป็นการปลุกด้วยสัญญาณที่ฟังแล้วก็ทำให้เรานี่ตื่นตัวขึ้นมาจากความหลับไหลแล้วก็เข้ามาสู่สถานที่ตรงนี้ก็พยายามในการที่จะรักษากายรักษาวาจารักษาใจของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือเวลาที่เราจะพูดอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามไม่จะคิดอะไรก็ตามก็พยายามที่จะตั้งความเมตตากรุณาเอาไว้เป็นเบื้องต้นคือเราอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้เนี่ยถ้าขาดคำว่าเมตตากรุณาปัญหามันก็จะเกิดเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นก็มาจากต่างถิ่นต่างที่อุปนิสัยที่ตัดแตกต่างกันเมื่อเป็นฉะนั้นก็ย่อมจะเป็นไปได้ว่าด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้เป็นปุถุชนด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้ที่กำลังฝึกฝนพัฒนายังมีสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วในเวลาที่เราตั้งความเมตตากรุณาคือความรักความเห็นใจความสงสารต่อบุคคลอื่นโดยมีตนเป็นเครื่องอุปมาก็จะทำให้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันลดเพดานลงของความเร่าร้อนอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องตั้งความกรุณาตั้งเมตตาไว้นั้นเวลาเราเข้ามาสู่ที่ประชุมท่านอาจารย์ท่านก็พยายามในการที่จะพูดเพื่อเป็นการเตือนสติย้ำความคิดของเราว่าโยมก็พยายามในการที่จะพูดก็
็ตามทำก็ตามให้เบาๆในภาษาบาลีในท่านใช้คำว่าอัปปัสสเตกัตวาแปลว่ากระทำให้เสียงเบาก็คือมันเป็นการรักษาบรรยากาศรักษาผลประโยชน์ของทุกคนทุกท่านเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาใคร่ครวญพิจารณาสักน้อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้คิดเอาไว้ให้เราแสดงเอาไว้ก็บัญญัติเอาไว้เราไม่อาจที่จะมาคิดเอาตามความคิดตามอำเภอใจของเราได้เพราะว่าเรานั้นเป็นปุถุชนเป็นคนที่มีกิเลสยังต้องฝึกฝนอบรมพัฒนาเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ท่านได้ตรัสสอนท่านได้คิดเอาไว้เพื่อเราเนี่ยเป็นความคิดของพระอรหันต์เป็นความคิดของบุคคลผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นผู้ที่มีกิเลสเป็นความคิดของบุคคลผู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันบริบูรณ์ไม่ใช่บุคคลผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาด้วยเหตุนั้นเนี่ยเวลาคิดอะไรออกมาแต่ละอย่างเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขโดยส่วนเดียวจะเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษในเมื่อใครก็ตามตรองไปตามคิดไปตามและปฏิบัติไปตามเนี่ยย่อมจะได้ผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแก่ตนอย่างแน่นอนอันเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแต่ว่าอย่างน้อยก็คือก็จะต้องเป็นไปตามมรรคเป็นไปตามช่องทางที่กล่าวไว้นี้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องไปสงสัยแม้จะสงสัยก็ต้องอาศัยวิธีการที่ทำให้เกิดความคลางแคลงความหายสงสัยลดลงเช่นเวลาที่เรามีการฟังธรรมถามว่าทำไมถึงต้องมีการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นกระบวนการหนึ่งของคำว่าศึกษาศึกษาก็คือการเรียนรู้คู่กับการฝึกฝนการพัฒนาแล้วจะมาพร้อมๆกันระหว่างคำว่าวิชาและก็จรณะคือความรู้จะคู่กับคุณธรรมเป็นกระบวนการของการพัฒนาอย่างหนึ่งในหลักที่มีอยู่ในพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกในเล่มที่23ไปเปิดดูท่านบอกว่าบาสกอุบาสิกาที่มีความเสื่อมเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าสัตธรรมัสสวนังปมัชชติแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อบุคคลประมาทในการฟังธรรมคือไม่ยินดีในการที่จะฟังธรรมอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามหรือใครก็ตามก็จะถึงความเสื่อมนั่นก็คือไม่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้คู่กับการฝึกฝนการพัฒนาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเวลาที่มีการฟังเทศฟังธรรมท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ในลักษณะที่ชวนให้คิดโดยเฉพาะในคัมภีร์หลังๆชั้นอรรถกถาเนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุคคลบางคนเนี่ยคิดว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่มีความลึกซึ้งย่อมไม่แจ่มแจ้งกับเราผู้ที่ฟังอยู่ดังนี้แล้วย่อมไม่ปรารถนาในการที่จะฟังธรรมลึกซึ้งข้อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำท่านว่าเพราะว่าแม้ธรรมลึกซึ้งก็ควรที่จะฟังโดยแท้แม้จะมีเพียงสักว่าบาลีก็ควรที่จะฟังด้วยว่าแม้การฟังเช่นนั้นย่อมเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาในภายหน้าจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าแม้เพียงสักแค่ว่าบาลีที่เราสวดยังไม่ถูกแปลก็ตามแม้กระทั่งว่าเราได้สวดไปด้วยก็แปลไปด้วยได้ประโยชน์อย่างมากมายหลายอย่างถ้าเราคิดเป็นนะเพราะบางทีมีกิเลสมันจะพาเราอย่างนี้เวลาที่ท่านให้ลุกเราก็ไม่อยากจะลุกอันนี้เรียกกิเลสมันก็พาไปเหมือนกันเวลาให้สวดเราก็อยากจะนั่งให้ลองคิดดูนะเวลาเขาให้เรานั่งเราก็อยากจะไปเดินเวลาให้ฟังก็อยากจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า
ระบบขั้นตอนบางอย่างนี่ไม่ถูกจัดระเบียบมันก็เลยกลายเป็นความกระจัดกระจายแต่ในหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็ให้ทำอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลให้ฟังที่บอกว่าอนุปุพพสิกขาก็แปลว่าศึกษาไปโดยลำดับอนุปุพพกิริยาก็คือทำไปโดยลำดับอนุปุพพปฏิปทาดำเนินไปโดยลำดับโดยลำดับมันมีลำดับมีขั้นมีตอนอย่างเงี้ยแม้ธรรมะก็เช่นเดียวกันก็มีขั้นมีตอนสภาวะทางด้านจิตใจเนี่ยที่ประกอบไปด้วยกิเลสก็ตามประกอบไปด้วยธรรมก็ตามมันไม่สามารถที่จะไปปกปิดความจริงอะไรบางอย่างได้แม้จะปกปิดแต่มันก็เป็นการปกปิดได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วยามแต่ภาวะที่มันมีอยู่จริงในภายในจิตใจเนี่ยมันย่อมจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมบ้างทางคำพูดบ้างส่วนที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะถ้าสภาวะใดที่เป็นสภาวะแห่งความจริงเป็นธรรมมันก็เป็นความจริงกันอยู่ในนั้นน่ะแต่ถ้าสภาพใดที่เป็นการสร้างภาพมันก็คือภาพแห่งความมายาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แสดงตนออกมาในที่สุดแล้วในภายหลังยังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าการแสดงออกท่านให้ทำยังไงไม่ว่าเราจะยังทำไม่ได้แต่วิธีการอย่างนี้คือวิธีที่ต้องทำเช่นท่านบอกว่าโอชุชาติโกแปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีความตรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเมื่อมีความซื่อตรงแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเป็นไปตรงด้วยเหมือนกับว่าเวลาที่เราสร้างศาลาหลังนี้นะถ้าวัดให้มันตรงด้วยระยะว่าจากนี้ไปหาตรงนั้นมันกี่เมตรกี่เท่าไหร่แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะตามไปด้วยในเรื่องของความตรงแต่ถ้ามันคดบางทีมันคดไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนกันเวลาที่เราไม่ตรงมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างอื่นตามมาแต่พยายามในการที่จะทำให้ตรงมันก็เป็นการทำไปตามธรรมะนั่นแหละปฏิบัติไปตามธรรมเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องของความตรงเป็นความถูกต้องเป็นความดีงามเป็นความเป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์มันจะไปตามช่องทางจราจรในลักษณะอย่างนี้เหมือนอย่างว่าเวลาที่เราออกจากบ้านจากเรือนเนาะจากบ้านจากเรือนแล้วเนี่ยถ้าหากว่าภรรยาถามคนที่มีครอบครัวนะอาตมาภาพเองพูดไปอย่างนั้นนะเพราะอาตมาไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยแต่งงานบวชตั้งแต่น้อยจนถึงปัจจุบันก็เกือบจะ40ปีแล้วไม่ใช่บวชมาน้อยบวชจนแข็งร้อนแล้วนี่ก็ออกจากบ้านจากเรือนมันมีความตรงอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าภรรยาถามว่าไปไหนก็บอกว่าไปทำงานก็ไปทำงานจริงๆอันนี้เรียกว่าตรงอยู่ถ้าบอกว่าติดธุระมีประชุมก็ประชุมจริงๆอันนี้ก็แสดงว่ายังตรงอยู่นะแล้วถ้าหากว่ามีเหตุอันใดอันหนึ่งมันก็ไปตามทางนั้นนั่นแสดงว่าตรงอยู่ระบบศีลมันก็อยู่นั่นระบบธรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีความไม่ตรงเกิดขึ้นแสดงว่ามันเริ่มจะผิดแล้วปัญหามันก็เริ่มเกิดด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอถามอาการของคนไข้ก็ต้องพูดสื่อสารไปตรงๆซะก่อนว่าข้าพเจ้านี่เป็นอะไรอาการแห่งโรคเป็นยังไงถ้าหากว่าเราให้ข้อมูลหมอผิดเนี่ยบางทีหมอไปเข้าใจผิดด้วยรักษาโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าให้ถูกแต่หมอเข้าใจผิดหรือหมอไม่ซื่อตรงมันก็เกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อใดก็ตามความตรงระหว่างเรากับคุณหมอเป็นไปในแนวทางเดียวกันและกระบวนการแห่งการรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นแหละคือการแก้ปัญหาที่มันเข้าสู่หลักของเหตุผลและหลักของคำว่าอริยสัจที่เราปรับเอาไปใช้ในแง่ที่ว่าอริยสัจประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยพอในเรื่องของการที่เราจะไปสู่ระดับสูงเนี่ยถ้าฐานมันพังฐานมันเสียมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าเวลาที่บุคคลมีความเข้าใจที่ผิดๆเนี่ยแล้วในขั้นลึกบางทีมันเพี้ยนไปเลยต
รงนี้ถามว่าทำไมพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เนี่ยเวลาที่ท่านสื่อสารในเรื่องของธรรมะนี่ท่านจึงยึดเอาในส่วนที่เป็นพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกนี่เป็นหลักเอาไว้เบื้องต้นแม้ในบางเรื่องนี่ดูเสมือนหนึ่งว่าจะไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะในพระคัมภีร์ในบางส่วนนี่ไม่น่าจะเชื่อนะผมเองผมก็บางทีก็คิดๆไปตามด้วยเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วก็คลานแคลนอยู่แต่นั่นแหละเวลาที่พูดถึงในเรื่องที่มีอยู่ในพระคัมภีร์แล้วเราก็จะไม่เอาความเห็นของเราเนี่ยไปตีความตามอำเภอใจแต่ทรงไว้รักษาเอาไว้ให้อยู่ในรูปแบบของการสืบทอดอายุพุทธศาสนาได้หลักพระธรรมวินัยตรงนั้นเอาไว้เบื้องต้นก่อนก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะบางอย่างนะธรรมะผ่านว่าจังใดเดียวนี่มาเช่นบางทีนี่ที่บอกว่าท่านหลวงพ่อพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปล้วงเอาไส้ดินเนี่ยเอาล้วงเข้าไปในโลกนั่นนะยกออกมาแล้วเอามาเลี้ยงงูน่ะนะกินบักยางแสบเลยบัดนี้อันนี้ถ้าเป็นคนสมัยใหม่เนี่ยเริ่มจะไปตีความที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วแหละแต่ผู้รู้ท่านผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อสังคมประเทศชาติศาสนาท่านก็จะรักษาทำลงเอาไว้ตรงนี้เพื่อเอาไว้ให้เป็นแบบเป็นแผนเอาไว้เป็นหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยมันจึงมีอานิสงส์ที่ท่านกล่าวไว้เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำถ้าเป็นนักธรรมชั้นตรีเนี่ยท่านผู้ที่บวชมาแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เขาให้ท่องจนจำได้ขึ้นใจธรรมภาพเนี่ยท่องได้แต่เป็นสามเณรก็ท่องจนขึ้นใจเลยอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีอยู่ห้าประการเช่นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยฟังสิ่งใดได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจที่ชัดเจนเราก็จะเข้าใจที่ชัดเจนจะบรรเทาความสงสัยที่เรามีความสงสัยว่ามันเป็นอย่างไรเราก็บรรเทาความสงสัยได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือทำความเห็นให้ถูกต้องที่ภาษาสมัยใหม่ยุคของท่านนายกอดีตนายกลุงตู่เนี่ยท่านจะใช้คำหนึ่งก็คือใช้คำว่าปรับทัศนคติความจริงแล้วการปรับทัศนคตินี่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องปรับเอาเองเพราะว่าเมื่อทัศนคติของเราเนี่ยมีความเห็นที่ผิดๆมันก็ต้องทำความเห็นให้มันถูกนั่นแหละการฟังธรรมเช่นเดียวกันเวลาที่บุคคลมีทัศนคติที่ผิดเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิการฟังธรรมก็เลยทำให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นที่ไม่ถูกต้องมันก็ไปเข้าข่ายของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นขั้นโลกิยะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดในขั้นเรียกว่าโลกิยะเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าบุคคลเห็นว่าการให้ทานมันไม่มีผลเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลที่ให้กันอยู่นี่แต่เป็นในสมัยพุทธเจ้ามีครูผู้ที่เป็นเจ้าลัทธิเขาจะสอนว่าบัณฑิตคือคนฉลาดเขาเป็นคนที่เป็นคนได้ส่วนคนโง่คนพาลเนี่ยเป็นคนให้นั่นหมายความว่าเวลาให้ทานแต่ละทีมันเหมือนคล้ายๆกับว่าบัณฑิตนี่เขาหลอกเราเพื่อที่จะให้เราให้ทานเขาเป็นคนได้เราเป็นคนเสียเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นอย่างนี้การสอนอย่างนี้คิดไปคิดมาก็เหมือนกับเป็นความเป็นจริงเนาะที่เป็นเช่นนั้นเมื่อบุคคลผู้ที่มีพื้นฐานองค์ความรู้หรือหลักปฏิบัติที่ยังอ่อนไม่เข้มแข็งก็คล้อยตามไปสู่สิ่งที่กล่าวเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าทานมันไม่มีผลการสักการะไม่มีผลการบูชาไม่มีผลแล้วก็การทำดีทำชั่วเนี่ยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลแล้วทำแล้วไม่มีผลนอกจากนั้นก็คือโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีตายไปแล้วก็ไม่เห็นใครกลับมาบอกเลย
มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้แม้กระทั่งพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตามมีพระสาวกเกิดขึ้นมาก็ยังได้เห็นว่าบุคคลประเภทนี้ก็ยังตกค้างอยู่จำนวนมากจนถึงขนาดมาถามพระอรหันตสาวกบางท่านเช่นท่านกุมารสัปปะซึ่งเป็นพระผู้ที่มีวาจางดงามเทศได้อย่างวิจิตรพิสดารเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าเมืองก็คือปายาสีมาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สงสัยกับเรื่องอย่างนี้เห็นใครกลับมาบอกแต่กระทำเหตุผลต่างๆนะอันนี้เรียกว่าในโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้ามันมีก็เชื่อในลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นี้ก็ความเชื่ออย่างอื่นก็เช่นบอกว่าบิดามารดาไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าบอกว่าบิดามารดาไม่มีนี่หมายความว่าอย่างไรคือไม่มีคุณมีความเห็นว่ามารดาและบิดานั้นเป็นเพียงแค่สนองความต้องการทางกิเลสอันเกิดจากความรักประเภทกามของตนแล้วในที่สุดนี่เราคือผลิตผลของกามแล้วมากลายเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นบิดามารดาก็ไม่มีคุณอะไรถ้าใครมีความคิดประเภทนี้เกิดขึ้นในชีวิตนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ารางร้ายของชีวิตมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมมันเริ่มจะเกิดขึ้นมากเพราะความกตัญญูกตเวทีนั้นมันเป็นด่านแรกของสังคมและมันเป็นด่านสุดท้ายของการป้องกันความเสื่อมทางสังคมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพื้นฐานนั้นเป็นของมนุษย์จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ความรู้บุญรู้คุณแห่งบุคคลผู้มีคุณโดยเฉพาะมารดาบิดาถ้าคนไหนที่คิดไม่ได้หรือจิตสภาพมันหยาบจนถึงขนาดปฏิเสธเนี่ยนะแสดงว่ามันตกไกลแล้วบานเฮามันตกไกลแห้งมันกลัวกับมันยากเลยแล้วคุณงามความดีที่จะเจริญเติบโตอย่างอื่นย่อมเป็นไปได้โดยยากแต่เมื่อมีด่านตรงนี้เป็นประตูเปิดรับเนี่ยอื่นๆมันก็จะตามมาอื่นๆก็จะตามมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยซึ่งหลวงพ่อใหญ่เรานี่ก็เคารพนับถือตอนสมัยท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านเดินทางไปที่สวนโมกขพลารามก็ยังมีรูปถ่ายสมัยหนุ่มๆไปกับหลายๆท่านในยุคนั้นนะผมก็เห็นก็โหลดเก็บเอาไว้ภาพเหล่านี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพที่หาดูได้ยากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมีคำกล่าวอยู่ประโยคหนึ่งที่รับกับสิ่งที่ธรรมภาพกำลังสื่อสารอยู่เนี่ยท่านบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่รู้บุญคุณแห่งบิดามารดาบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะที่ไม่น่าไว้วางใจไว้วางใจบ่ได้เด้สิเฮ็ดดีกับพระสิเฮ็ดดีกับคนอื่นสิเฮ็ดดีกับผู้ใดก็แล้วแต่บ่ได้ตั้งอยู่ในฐานะที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นเวลาที่บุคคลมีจิตสำนึกตรงนี้ที่ดีแล้วมันจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่พระบาลีท่านใช้คำว่าภูมิเวสัพปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาอันนี้เป็นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกโดยตรงเลยแปลว่าอะไรแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีหรือเป็นภาคพื้นของคนดีเวลาเราจะปลูกพืชเนี่ยไปลอยอยู่บนอากาศปลูกบนอากาศไม่งอกงามนะมันจะต้องมีพื้นฐานมีพื้นที่เพาะปลูกคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันในเมื่อมีฐานคือความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่ามันจะเจริญจะเติบโตนี่แหละวันบูรพาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์บูรพาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ด้วยของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพรักนับถือด้วยแล้วก็เป็นหลวงปู่พ่อของท่านอาจารย์ด้วยและอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีบุญผู้ที่มีคุณต่อท่านอันนี้ก็เรียกว่าย้อนเข้ากลับมาสู่หลักการตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ท่านได้สอนเอาไว้ก็ไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องหลักการทางพระศาสนาอันนี้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีนะแล้วต่อไปก็คือมันจะเข้าไปสู่
หลักมิจฉาทิฏฐิในรูปแบบว่าโอปปาติกะก็คือสัตว์ที่เกิดเองเช่นพวกเทพพวกเทวดาหรือพวกที่ทำบาปกรรมแล้วนำไปสู่ทุกขติวิธิบาตนรกไม่มีมีความเห็นผิดถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อไม่มีแล้วเป็นยังไงเนี่ยถ้าเชื่อว่าอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ที่บอกว่านัตถิปาปังอาการิยังเขาจะไม่กระทำบาปไม่มีไม่กระทำบาปไม่มีเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ต้องทำบาปถ้าทำดีก็คือทำเอาดีเอาเพียงแค่หน้าตาหรือไม่จริงใจอะไรต่างๆมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครถึงจุดนี้แบบนี้มันก็เกิดปัญหาที่ว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้วเอาสุดท้ายอย่างเนี้ยมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่มันผิดยังไม่ถูกปรับทัศนคติมันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเรียนรู้เนี่ยก็คือเชื่อว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะเข้าถึงธรรมตามหลักแห่งการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ไม่มีแล้วง่ายขึ้นเบิดแล้วบ่มีหรอกคำสอนเดี๋ยวคำสอนเปล่าๆซื่อๆพระก็ว่าไปเปล่าๆซื่อๆอันผู้ปฏิบัติก็รับหูรับตาไปซื้อไม่ได้ประโยชน์มีอย่างนั้นไม่มีเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้นี่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในขั้นพื้นฐานเป็นไปแบบโลกิยะในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าหากเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นที่เป็นชั้นสูงขึ้นมาเนี่ยก็อย่างเช่นมีความเห็นที่มันถูกต้องตามหลักแห่งอริยสัจที่พวกเราสวดแล้วนะเห็นว่าทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งทุกข์ตามหลักแห่งเหตุผลมันมีเหตุมีผลมันมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆอย่างนี้เรียกว่ามันเข้าไปสู่ในระบบของเหตุผลที่จะประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตที่สูงขึ้นนะก็เป็นไปตามระบบตามช่องทางเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยในข้อที่4ที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้เนี่ยก็คือท่านบอกว่าปรับทัศนคติคือความเห็นที่มันผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกมันก็ถูกต้องเป็นจริงแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือจิตของผู้ฟังเนี่ยก็จะมีความผ่องใสใจก็จะมีความแช่มชื่นดีงามนี่ก็สำคัญนะนั้นเวลาที่นั่งสมาธิมันอาจจะนั่งไปนั่งมาโงกง่วงเนาะคืออยากนอนดิง่วงนอนตื่นขึ้นมาตั้งแต่1-2มานั่งสมาธิองค์เจ้าก็ได้จะนั่งนะมานั่งคำนับกันนะอาตมาปีที่แล้วได้ไปอยู่จำพรรษาที่ประเทศอินเดียดินแดนพุทธภูมิได้เคล็ดลับมาอย่างหนึ่งนะโยมนะได้เคล็ดลับมาอย่างหนึ่งแล้วมาใช้มันก็มันไข้ในดีขึ้นน้อยๆมันไปเห็นไอ้ที่พวกเราสวดกันอยู่เนี่ยนะเราก็ไปสังเกตดูโอ้ยเนาะมันได้หลายอย่างอยู่หรอกแต่สิบอกให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องเนาะอธิมูฮ้าสวดบนอุกาสวันธามิพันเตเจติยังสาพังสัพพาเนสุปฏิทิทังสารีริกธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังก็นั่งสมาธิอยู่เนาะโอมก็ได้ยินคอยก็เป็นคนสอบคิดแน่จักหน่อยเรื่องเกิดคิดหลายจนหัวงอกเลยทีนึงคิดหลายจนหัวสิล้านเลยก็เป็นคนสอบคิดนะได้ยินคำเขาสวดอย่างนี้พระนั่นแหละพระอินเดียพระแขกเขาก็สวดตอนเช้าก็มันเป็นการธรรมวัดเช้านั่นแหละตอนเย็นก็จะมีการสวดที่พุทธกยาเนี่ยประมาณ5 โมงเย็นครึ่งก็จะมีสายมหายานก็คือพวกทิเบตพระทิเบตก็สวดแล้วสวดภาษาเพิ่นนั่นแหละด้วยความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาอย่างยิ่งก็พอจบลงแล้วนี่ก็ในสายของเถรวาทแต่ผู้นำสวดก็คือพระอินเดียพาสวดเขาก็สวดด้วยกันได้นะไอ้สวดได้ไงก็สวดด้วยกันได้หมดนั่นแหละเพราะคำมันก็อันเดียวกันนะเพียงแต่สำเนียงอาจจะต่างกันหน่อยอย่างนี้นะถ้าอุกาสะอุกาสะวันดาวิพันเตเจติยังที่เราสวดเขา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะก็คือต้องเท่านั้นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังก็คือแค่นี้ก็พอกันสวดเป็นน้ำกันได้ทีนี้ก็บทตรงที่ว่าเนี่ยก็คือสวดอุกาสวันธามิพันเตเชติยังสาพังสัพพะทาจิตของอาตมาเนี่ยมันแวบขึ้นมาบอกว่าโอ้ยจะเป็นบุรพาจารย์เพื่อเฮ็ดเอาไว้ดีแท้เนาะอันหมู่เฮามันคือเปลือกแห้งแท้ตั้งเธอก็มองบ่เห็นประโยชน์ที่เพิ่นเฮ็ดเอาไว้ย้อนเฮามันบ่ฉลาดของเฮาจิตมันหยาบมันหนามันมองบ่ออกแต่เพิ่นเฮ็ดไว้ให้เฮาสวดเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เฮาได้ตั้งอยู่ในความบ่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในสถานที่อันสำคัญที่พุทธสถานที่ต่างๆจิตมันขึ้นนะเป็นสันติยมเลยตั้งแต่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์คือคนมีปัญญาดีคือหลวงพ่ออย่างนี้เขาขึ้นบ่ได้หรอกเขาปึ๊กอาตมามีอยู่อันหนึ่งที่คอยเล่าให้พระฟังอยู่เดี๋ยวนี้คอยบ่เฮ็ดเลยคอยไปถ้าไปคอยบ่เฮ็ดคือหมู่เพราะว่าไปเห็นผู้ใดไปเห็นหลวงพ่อพุทธทาสบ่แม่นไปเห็นเรานั่งเถลออยู่นั่นดอกพอหลวงพ่อพุทธทาสแล้วมรณภาพแล้วล่ะตั้งแต่นู่นวันที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2536ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าไปเห็นภาพเพิ่นเขาถ่ายเอาไว้บนภูเขาทิพย์จกูที่เมืองราชฤๅษีอยู่นะแต่ก่อนนี่ไปกราบสถานที่บุญอยากไปถ่ายรูปมองใดก็ไปนั่งถ่ายตามอำเภอใจนะคิดว่าเอาเป็นที่ระลึกแต่ว่าเวลาไปเห็นภาพนั้นตามาไม่ทำเลยเพราะมาคิดว่าโอ้ยเราผิดพลาดแล้วหนอยังไงโยมมีภาพหนึ่งก็คือหลวงปู่ท่านนั่งถ่ายรูปเนี่ยท่านจะไม่นั่งตันทางเดินของพระพุทธเจ้าไม่นั่งตันตรงพระคันธกุฎีที่ขึ้นไปแต่ท่านนั่งยังไงท่านนั่งเบี่ยงนั่งกลางทางนะคล้ายๆเหมือนกับเปิดประตูให้พระพุทธเจ้าเดินเข้าไปสู่พระคันธกุฎีกุฏิของท่านเราก็เลยมาคิดดูเออแม่นเนาะตั้งเถื่อเพิ่นบ่อยู่ก็แล้วแต่เพิ่นเป็นคนละเอียดอ่อนเด้เหมือนเป็นทางยางของผู้เดียวแล้วก็นั่งเบียงๆออกทางแล้วก็ถ่ายรูปอันหมู่เฮาเนี่ยโอ้ยบางทีหอดโอ้โหน่ะเป็นนั่งหอดกำแพงกุฏิเพิ่นน่ะเป็นนั่งหอดหัวนอนเพิ่นเพิ่นได้เด้แม่นบ่เอออันนี้ก็ความละเอียดอ่อนวันนี้สังเกตเบิ่งเนี่ยเวลาที่คนเพิ่นแต่ก่อนเนี่ยอาตมาเป็นเด็กหน่อยเนาะเวลาที่สิไปปัดกวาดที่รับที่นอนของพ่อของแม่เนี่ยนะมันบ่ขึ้นไปเหยียบหมอนเด้แล้วก็สิเก็บเสื้อสาไปเก็บไปก่อนแล้วก็จังไปถูมันบ่ได้ขึ้นไปเหยียบนั่งตะเพื่อตะเพื่ออันนี้เลยว่าไม่เคารพไม่มีความยำเกรงแม้ดูจะเหมือนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่และยิ่งบุคคลผู้ที่มีจิตอันละเอียดดีงามด้วยแล้วปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยตามลำดับขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งมีความละเอียดอ่อนมองเห็นสิ่งที่เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยว่าเป็นภัยมึงเฮาสวดกันอยู่นี่ในหลักธรรมที่บอกว่าสัมปันนศีลาภิกขเววิหารัตถสัมปันนาปาติโมกขาปาติโมกขสังวุตตาวิหารัตถอาจารโภจรสัมปันนาอนุมัตเตสุวัชเชสุพยทัสสาวีตัวนี้แปลว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทโคจรก็คือสถานที่ไหนควรเที่ยวไปไม่ควรเที่ยวไปเป็นให้ระมัดระวังตรงนี้นะอันนี้เรียกว่ารายละเอียดโอ้โหเงียบมากแล้วก็มองเห็นสิ่งที่เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยว่ามันเป็นภัยกันว่าอันมูเฮานี่ผิดหลายแล้วเจอบ่เห็นมันเป็นโทษเป็นภัยแต่ท่านเหล่านั้นท่านมองเห็นเป็นโทษเป็นภัยเออมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นจึงมีมุมมองที่มันแตกต่างจากคนพุทธชนหรือคนในทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่รับการพัฒนาเสมือนหนึ่งว่าบุคคลผู้ที่ขึ้นไปสู่ภูมิภาคอันสูงเช่นภูเขาสูงท่านว่าแล้วก็มองลงไปสู่ที่ต่ำเหมือนอย่างอาตมาภาพมองลงไปหาโยมท่านทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้านะมองเห็นชัดว่าเออใครนั่งอยู่ในเอียดกดไหนแต่โยมอยู่ในระดับเดียวกันมันก็อาจจะบังกันบ้างนะบังกันบ้างแต่คนที่อยู่สูงก็จะมองเห็นจิตของคนสูงก็เช่นเดียวกัน
บางทีก็เหมือนกับบุคคลคนนั้นเป็นคนขวางโลกเหมือนกับคนไม่เอาบ้านเอาเมืองเหมือนกับเป็นคนดื้อด้านมันดูเสมือนหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอนุโลมไปตามธรรมอนุโลมไปตามความถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเรานั้นไม่ขัดแย้งต่อโลกนี่ในพุทธพจน์นะเราไม่ขัดแย้งต่อโลกแต่โลกมันขัดแย้งกับเราสิ่งใดที่มีเราก็บอกว่ามีสิ่งใดที่ไม่มีเราก็บอกว่าไม่มีนั่นก็หมายความว่าสิ่งใดที่ดีท่านก็บอกว่ามันดีนั่นแหละดีขนาดไหนก็คือดีขนาดนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ดีอย่างไรมันมีกระบวนการแก้ไขยังไงท่านก็จะสอนเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่ากระบวนการของการฝึกฝนกระบวนการของการแก้ไขนี่มันจะมีทุกขั้นทุกตอนให้เราเลยในทีเดียวเนี่ยเบ็ดเสร็จมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านสอนเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นอีกส่วนของมิจฉาทิฏฐินี่มันก็มีกันพวกเราก็มีเอาเพื่อนแจ้งเราบอกวันนี้ดูนาฬิกาทำยุ่งในนาฬิกาโอ้นู่นเนาะเอาอีสักโอ้บ่ได้เป็นอย่างเราเมื่อนี้มัวแต่ฝอยอยู่เวลา1ชั่วโมงก็ไม่นานแป๊บเดียวแต่ก่อนจันทร์มหาสมละว่าเฮ้ยเพิ่นว่ามีม่วนไปเทศก็ให้ไปเทศชั่วโมงเดียวเพิ่นว่าก็จมนะจันทร์มหาสมเราตายแล้วล่ะดิมันต้องเธอไปเทศต่างจังหวัดละว่านั่งรถไปมืดมือให้ไปเทศชั่วโมงเดียวเว้ยละว่ามันต้องเทศอย่างน้อยสักชั่วโมงครึ่งมั้ยละวะท่านอาสมนะผมก็เลยว่าโอ๊ยอาจารย์ชั่วโมงเดียวกับพ่อละละประมาณหลายละละแกเป็นผมจะเอาหยังมาเทศให้หมู่ฟังเหรอท่านบ่ฮู้เอามีแนวมาเทศให้หมู่ฟังสําเนียงก็บ่แห้งละวะเบิ่งไปเบิ่งมาก็แม่นความเล่าเด้อแม่นความเล่านั่นล่ะอันนั้นก็เอาเพียงนิดหน่อยเนาะได้อะไรเก็บลบผสมน้อยไปเอาทีนี้ก็ในส่วนบางส่วนที่ธรรมภาพอยากจะสื่อสารตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการทำความเข้าใจในระดับพื้นๆสำหรับบุคคลผู้มาใหม่แต่สำหรับท่านผู้ที่ไปไกลแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าได้พื้นฐานอันดีแล้วได้หลักปฏิบัติที่ดีแล้วมีความเข้มแข็งมากแล้วแม้จะยังเป็นผู้ถือชนอยู่ก็ยังเดินหน้าไปได้แต่ถ้าท่านเป็นอริยะแล้วคนไหนเป็นอริยะแล้วอันนี้จะปลอดภัยแล้วเข้าสู่เส้นทางแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าคือบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดอยู่ในตัวเช่นธรรมภาพกล่าวถึงเมื่อกี้ว่าเขาผูกเป็นคำเอาไว้ที่เราสวดอุกาสาวันทามิพันเตเกติยังสัพพังสัพพฐานเนนั่งอยู่ที่พุทธกยาก็คิดอยู่โอ้ยเนาะคนละเอียดอ่อนเทน้อให้เฮาสำรวมให้เฮาระมัดระวังว่าเอาเถิดข้าพเจ้าขอโอกาสขอขมาต่อสถานที่ต่อพระเจดีย์ต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าตรงนั้นน่ะข้าพเจ้าเดินก็ตามนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตามข้าพเจ้าก็ขอขมาคล้ายๆกับว่าเขาไปสู่สถานที่นี่สถานที่พุทธสถานสถานที่สถิตนี่ให้มีความระมัดระวังในเรื่องอย่างนี้โดยทุกขั้นทุกตอนยิ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพุทธสังเวชนีย์สถานแล้วต้องมีความสำรวมระมัดระวังนะเราก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้พระอรหันต์ท่านเคยนั่งท่านเคยนอนหรือสถานที่ที่เป็นรูปร่างแห่งกุฏิก็ตามพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกเนี่ยท่านเคยเดินเคยยืนเคยนั่งเคยนอนอยู่ตรงเนี้ยเราก็เหยียบย่ำเข้าไปด้วยความคึกขนองด้วยความไม่สำรวมตั้งอยู่ในความประมาทไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ย่อมเป็นโทษได้นะอย่าไปบอกว่ามันไม่เป็นโทษนะมันมีโทษอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นโทษไปเฉยๆอะไรทำนองนี้ท่านก็ให้เราเนี่ยขอขมาต่อสถานที่ที่ยืนที่เดินที่นั่งหรือที่นอนมันให้เราระมัดระวังถึงขนาดนี้เพราะนั้นถ้าความระมัดระวังสำรวมอะไรขนาดนั้นเนี่ยต่อชีวิตเราเนี่ย
สิ่งที่เป็นโทษเป็นความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายๆอันคือแต่ความประมาทมันก็ลดลงแบบนี้ความดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นถ้ามองแบบเห็นผิดๆเนี่ยนะมันก็กลายเป็นความผิดของตนไม่พอแล้วก็ยังไปส่งเสริมความผิดให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนคนเป็นจำนวนมากก็เป็นไปได้ก็ในเมื่อบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยถ้ามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีมีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีแล้วเนี่ยท่านบอกว่าย่อมจะเป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์แล้วก็แก่เทวดาด้วยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแก่มนุษย์ด้วยแก่เทวดาด้วยแต่ถ้าภิกษุผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดโทษแก่พวกหมู่ชนเกิดโทษแก่โน่นถึงเทพถึงเทวดาด้วยไปสร้างความแตกแยกให้แก่เทพเทวดาอย่างนั้นด้วยนี่เพราะฉะนั้นบางทีนี่ก่อนที่จะจบก็ปรับเรื่องนี้สักหน่อยนึงเนาะฟังถ้าคุณท่านบางองค์ไม่ขอออกชื่อหรอกเพราะว่าเป็นการพาดพิงตัวบุคคลเฉพาะพาดพิงเฉพาะเรื่องก็พอเช่นบางท่านก็พูดเอามันหรือยังไงก็ไม่รู้พูดเอายอดวิวหรือยังไงหรือไม่รู้หรือไม่รู้หลักการจริงๆหรือไม่ละเอียดพอยังไงก็ไม่รู้เช่นเวลาที่เรากราบต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบพระเจดีย์ก็บอกว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กราบต้นโพธิ์ไม่ได้สอนให้กราบพระเจดีย์มีที่ไหนถ้าหากว่ากราบแล้วมันทำให้คนเจริญจริงทำไมคนอินเดียคนแขกเนี่ยยังมานอนทุกข์ยากปากหมองตะเกะตะกะอยู่ตามต้นไม้ต้นโพอยู่หน้าพระเจดีย์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเอ้ยฟังดูมันก็สีคือๆอยู่ในนั้นแต่หาว่าคนมันบกคิดละเอียดไปกว่านี้นะแต่โดยที่แท้จริงแล้วนี่มันผิดหลักการต่อพระศาสนาและนำพวกมุชนไปสู่ความเสื่อมด้วยนะถามว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเลยว่าในการที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกุลบุตรผู้ที่มีศรัทธาควรไปดูควรไปทัศนาสถานที่เหล่านี้คือสถานที่นี้คือสถานที่ประสูติแห่งพระบรมโพธิสัตว์ที่ลุมพินีสถานสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันก็ไปเกี่ยวข้องกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยในฐานะเป็นสหชาติคือเกิดร่วมคู่บุญบารมีกับพุทธเจ้าแสดงว่าเราปฏิเสธในเรื่องของสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นเลยนะแล้วนอกจากนั้นก็คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาที่พาราณสีเนี่ยสถานที่เสด็จดับขันธพระนิพพานที่กรุงสิงหาราเบื้องหน้าแต่ตายพ่อกายแตกบุคคลย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นู่นน่ะไปนู่นน่ะพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เช่นนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิเสธอย่างนี้เนี่ยมันสร้างสิ่งที่เป็นปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคมหรือแก่ตัวเองไม่พอแก่สังคมด้วยมันก็เกิดขึ้นได้นี่เป็นแค่นั้นแล้วก็บางเรื่องนี่โยมท่านหลายถ้าเราคิดให้มันละเอียดพอเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลพอเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเช่นถ้าหากเราไปศึกษาดูที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยที่พุทธเจ้าประทับอยู่จำพรรษาถึง19พรรษาเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถี25ปีคืออยู่ที่วัดเชตวัน19พรรษาแล้วก็อยู่ที่วัดปุพารามของนางวิสาขาอีก6ปีก็รวม25ปีมีต้นโพต้นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอนันทโพอนันทโพนี่ไม่ใช่เป็นความคิดของบุคคลที่เป็นพุทธชนแต่เป็นความคิดของคนที่เป็นอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันคือท่านมีความคิดว่าเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่จำพรรษาที่วัดพระเชตวันเราก็ได้เข้าเฝ้าเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยจะมาวัดอย่างน้อย2ครั้งนะวันหนึ่งเนี่ยมาตอนเช้ากับมาตอนเย็นถ้ามาตอนเช้านี่ท่าน2ท่านนี้ที่เป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันได้แก่นางวิสาขาแล้วก็นางอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถ้าท่านเหล่านี้มาตอนเช้าก็คือจะนำข้าวยาคูคือข้าวต้มจักน้อยสิริกินข้าวต้มนะเด้วอเรือข้าวต้มไหมจักน้อยเนาะเอาข้าวต้มมาพระบาลีว่าคัดฉันตาจะทหาระสามณีราโนหัตเถโอโลเกสันติติตุจฉหัตถานกตาภูพา
แปลว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแล้วนางวิสาขานั้นเมื่อไปสู่วัดพระเชตวันเนี่ยไม่เคยไปมือเปล่าไม่เคยไปมือเปล่าๆนะด้วยความคิดว่าพระนมสัมมาเนนน้อยจะแลดูมือของเราคนนั้นปัญญาเนี่ยบอกคุณแม่วิสาขาคุณพ่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่เอายังมาถวายให้มาฝากเข้าน้อมันเนี่ยคนเลยตอนเช้าก็ถือเขาตกไปตอนแรกเอาหนำปนะไปเนี่ยนะมันไปมือละสองทัวร์แต่ถ้าหากมือใดที่ไปเป็นกรณีพิเศษอาจจะมีอยู่เช่นไปกลางเว้นถ้ามือใดที่ไปกลางเว้นเนี่ยตอนนั้นเริ่มจะผิดสังเกตอย่างเช่นตอนที่นางวิสาขาหลานเราตายเนี่ยนะนั่นเราไปช่วงกลางเว้นด้วยนะห้องไห้ไปน้ำเนี่ยนะจนได้ถามว่าทำไมหรือนางวิสาขาทำไมยังร้องโหยร้องไห้เนี่ยพระเจ้าตรัสตรัสถามนะก็บอกว่าหลานอันเป็นที่รักหลานที่อุปสมบทดีมากเธอได้ตายแล้วตายอย่าไปจับพันทันด่วนตายกระทันหันนางผู้ที่เป็นพระโสดาบันเช่นนั้นก็ยังร้องห่มร้องไห้นะโยมนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกเราปุถุชนนะอย่างสันบางคนว่าเนี่ยว่าเฮ้ยเข้าวัดแล้วแต่จะเป็นจะเป็นไห้นอกบ้านว่าผมคนว่านะเอ้าก็เรายังเป็นปุถุชนเราก็จะบ่แห้งเล่าไห้ในบ้านเนาะอันผู้ที่บ่ให้ก็พูดแล้วพระอนาคามีพุ่นแล้วเป็นผู้ที่ตัดราคะโทสะได้แล้วในพวกบ่ให้นะก็ให้เราให้เนี่ยเธอเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เนาะเห็นไหมโยมคือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะมองอะไรที่เป็นธรรมอย่างถูกต้องตามหลักเหตุผลของธรรมมากนามิสัตตาพระร้องของพระพุทธอันนี้ก็คือพูดถึงว่าเรื่องของพระเจ้าบุคคลทีนี้ต้นโพที่กล่าวถึงนั้นเนี่ยโยมเป็นอย่างนี้ท่านอาตาบิณฑิกเศรษฐีท่านบอกเวลาพระพุทธเจ้าท่านอยู่จำพรรษาอยู่ในพรรษาก็ได้เห็นตอนเช้าตอนเย็นได้เข้าฟังพระพุทธโอวาทได้เห็นพระรูปของพระองค์ผู้ประกอบไปด้วยพุทธลักษณะอันสง่างามเกิดความเลื่อมใสคืออะไรเพราะท่านเป็นพระโสดาบันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานวันหนึ่งก็เลี้ยงพระตั้ง200เกือบ 2,000 รูปนะไม่ใช่ธรรมดานะบางคนโอ้ยที่ชินเลี้ยงหลายเอาแท้จะไปเอาเงินมาที่ท่านไหนก็ได้ที่ซอยเหตุการณ์เหตุงานเลี้ยงมือละ 2,000 ขนาดนั้นก็ต้องสงสัยดอกโยมเรารวยคุณทรัพย์สินสมบัติเรานี่7ชั้นบ่ได้เคยไปอินเดียเราไปเก็บเอาไว้อยู่มองนั่นน่ะเต็มหมดนั่นน่ะคือเพิ่นธรรมดาเด้อีกอย่างนึงก็คนแขกนี่เขาก็กินบ่ได้หลายคือเฮาดอกเฮามันมีแนวหลายอย่างพุ่นอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็ของกับมานี่ก็ตําสมบัติองค์อันนี้ก็ของหวานอันนี้ก็ของสารพัดแม้แต่คนแขกเขากินมันบ่ยากเด้แต่เป็นคู่มื้อนี่ก็จับปฏิแป้งตีนบ่กับดานนี่พวกแกงถั่วแกงอย่างนี้จ้ำเข้าไปนี่ยำเข้าไปนี่ซ้ำนั่นก็อิ่มท้องอยู่ได้แล้วเด้ก็บ่ได้ยากเด้คือผ่านเฮาบ่ได้เด้จังซั่นเลี้ยงพระระดับเศรษฐีเนาะเลี้ยงถึงสิเลี้ยงกว่านี้เนาะบ่เลี้ยงได้ทีนี้ท่านก็ปรารภเรื่องนี้นะโยมแล้วก็คิดว่าสิ่งใดหนอที่เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเครื่องลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อการที่พระองค์เสด็จไปที่อื่นก็นึกถึงว่าโอ้ยต้นพระศรีมหาโพธิพุทธกยาอันเป็นสหชาติคู่บุญของพระพุทธเจ้านี่ก็อยู่ที่นู่นเราน่าจะนำให้นำมาปลูกมาปฏิสถานที่นี่เมื่อไม่เห็นพระองค์ก็เหมือนกับเห็นพระองค์เพราะนี่คือสัญลักษณ์ตัวแทนพระองค์อันนี้เพิ่นคิดอย่างสั่นบ่เด้ไปมาปรึกษาหาลือกับหลวงพ่อท่านพระอานนท์ด้วยแล้วก็ปรึกษาหาลือกับหลวงพ่อพระมหาโมคคัลลานะผู้ประกอบบุญฤทธิ์ด้วยเดชด้วยก็เลยกราบนิมนต์ท่านผู้ที่มีฤทธิ์ก็คือท่านหลวงพ่อพระมหาโมคคัลลานะนี่เหาะไปเลยไปเลยไปพุทธคยาระยะทางก็ไกลเหาะไปพอไปถึงก็ในพระคัมภีร์พูดเอาไว้สองในอย่างแรกก็คือไปเอาเม็ดเอาเม็ดเนี่ยนะเมล็ดโพนี่แหละล่นลงมาแล้วก็เอาไปปลูกในที่สองนี่บางคัมภีร์นี่บอกว่าเอาเบี้ยต้นอ่อนๆเอาไปปลูกแล้วเขาก็ทำเป็นการอันยิ่งใหญ่เสมือนงานระดับประเทศหรืองานระดับชาติเลยนะไม่ใช่งานระดับชุมชนนะเพราะอะไรเวลาที่ไปปลูกเนี่ยโยมพอเอาไปถึงปั๊บตอนนั้นเป็นตอนเย็น
ม่ใช่ตอนเช้าไม่ใช่ตอนเที่ยงเป็นตอนเย็นๆอันนี้อาตมาบางทีก็ศึกษาเพื่อพยายามสังเกตไปด้วยหลายๆอย่างว่าเออเป็นยังไงพยายามเก็บรายละเอียดอยู่ไปถึงตอนเย็นปั๊บทางนู้นเตรียมแล้วเตรียมขุดดินเตรียมขุดดินเตรียมกระถางทองคำเพื่อจะไปปลูกตรงอนันตโพนพอไปถึงก็เอาขี้ตมขี้ตมเนี่ยตมเนี่ยเอามาจากสระไหนไม่รู้แต่หอมหอมบนสันต่อหอมแห้งมาตลอดมากเอามาห่อเม็ดโพแล้วก็หย่อนลงในกระถางทองคำในที่ท่ามกลางตรงนั้นมีพระอริยบุคคลอยู่เต็มเลยยังเช่นนางวิสาขาก็อยู่นั่นนาถาวิธิกาเศรษฐีก็อยู่นั่นทางฝ่ายบ้านเมืองกับพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นพระราชาทำเป็นการยิ่งใหญ่มากเลยนะและอื่นๆอีกพระสงฆ์องค์เจ้าที่วัดพระเชตวันและญาติโยมอีกเป็นงานใหญ่คงจะใหญ่กว่างานบุรพาจารย์ของเราเนี่ยนะหลังจากนั้นก็เกิดการปลูกแต่การปลูกที่นี่ผมคิดอย่างนี้แหละว่าน่าจะสมควรให้แก่บุคคลผู้ที่มียศใหญ่นายโตแต่เป็นบันเท่ากับว่าท่านผู้นั้นเป็นสสท่านผู้นี้เป็นสวท่านผู้นี้มีเกียรติในสังคมน่าจะให้ผู้นี้มาทอดผ้ามหาบังสุกุลถวายนะแต่ว่าท่านที่จะเลือกคนปลูกก็คือเขาเลือกแบบนี้ไปก่อนเลือกให้พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลท่านปฏิเสธท่านบอกว่าอำนาจของพระราชานี่มันมีความเสื่อมมันไม่ยั่งยืนสันมันต้องเอาอำนาจที่เป็นธรรมเอาผู้ใดเอาคนดีเอาคนบุญบ่เนี่ยคนบุญก็คืออันเด้อันต้นความคิดเนี่ยที่เพิ่นเป็นคนริเริ่มที่คิดเรื่องนี้อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนี่เด้เพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนปลูกก็สันยกย่องเชิดชูคนดีเขาก็เลยให้ท่านเป็นคนปลูกให้ท่านเป็นคนปลูกใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาคนดีเชิดชูกันจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะปุ๊บปั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 ๊บโตภายในวันนั้นเลยแผ่ไปทั่ววัดพระเชตวันในคัมภีร์ว่าแต่ด้วยการที่ให้เกียรติต่อพระพุทธอุปถัมภ์คือท่านพระอานนท์ผู้เป็นโสดาบันเช่นเดียวกันฝ่ายพระเนี่ยที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าอานันทโพต้นโพพระอานนท์ความจริงก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากพุทธกยาเพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้คือแนวคิดที่มันจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและมีปัญญาเข้าใจเรื่องอย่างนี้ให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีไปทำลายอยู่ไปทำลายอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านไม่ได้ศึกษาหรือท่านคิดเอาเองหรือท่านอะไรนะก็เลยคิดอย่างนี้ทีนี้เปิดไปในคัมภีร์พระศาสนาพระไตรปิฎกพระสูตรท้ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานบางท่านท่านได้ทำบุญญากตาธิการมาอย่างไรเนี่ยก่อนที่จะปรินิพพานท่านก็ไปพูดถึงภูมิหลังของท่านต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอันนี้เราเห็นเลยว่าท่านบำเพ็ญบุญญาบารมีมาอย่างไรเช่นท่านบางท่านบอกว่าข้าพเจ้านั้นได้ไปรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่นั้นข้าพเจ้าไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยตลอดระยะเวลาเป็นแสนชาติบุญเอ้ยบุญมันไม่ใช่ธรรมดาดิเห็นบ่ล่ะบางท่านบอกว่าไปปัดกวาดลานโพด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีนั้นไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยจนได้บรรลุธรรมท่านสุดท้ายบางท่านบอกว่าเอาวีเอาพัดนะไปวีไปพัดกันมาต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้าพเจ้าไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยนั่นแสดงว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะไอ้ส่วนคนแขกคนอินเดียที่ไปนอนละเกละกะนั่นมันก็หมายความว่าจะไปโทษต้นโพก็ไม่ได้ไปโทษพระเจดีย์ก็ไม่ได้ไปโทษพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโทษบุญก็ไม่ได้แต่มันต้องไปโทษของบุคคลผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําทานขีตนี่หลายโลภหลายเอาไปเอามาตายไปในวัฏสงสารเกิดมากับบ่บริบูรณ์เหมือนบ่บ่บริบูรณ์เนี่ยเกิดมาทุกข์ยากปากมองกับไปนอนอยู่ที่สัตว์ว่าที่ไปโทษผู้ใดน่ะมีต้นโพอยู่ซําใดมีบุญอยู่ใสมันก็บ่ได้แล้วมันเฮ็ดบ่ถือมันบ่นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าเราทํานี่บางทีมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะสุดท้ายนะขอเวลา1นาทีสุดท้ายคือว่าบางทีทําไมเราถึงต้องทําให้มันได้ครบเช่น
ทานได้ให้ศีลได้รักษาภาวนาได้เจริญ3อย่างเนี้ยพอบางคนบอกว่าเอ้ยคอยจิตคอยสูงล่ะจิตของคอยสูงแล้วว่าซั่นเอารักษาศีลเลยทานเป็นเรื่องเบื้องต้นบ่ต้องเฮ็ดก็ได้ดอกจิตมันไปไกลแล้วนั่งสมาธิเอาอย่างเดียวก็ได้ดอกทานเป็นเรื่องเบื้องต้นเอาปัญญาบ่เอาสิ่งสูงๆเลยฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงเอาขั้นนู้นเลยไอ้นั้นมันเบสิกเห็นคนทำบุญทำถวายทานแล้วก็บอกเออพื้นฐานแล้วก็ไปดูอีกดูแคลนคือมันเป็นอย่างนี้โยมเหตุที่เราต้องทำให้ครบนี่มันหมายความมากถ้าเราฟังเทศฟังธรรมในชาติปัจจุบันแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างหรือพระอรหันต์เลยเนี่ยขั้นสุดท้ายเลยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรารักษาศีลแล้วในชาตินั้นนะเราได้บรรลุธรรมหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารในภพชาตินั้นเลยมันก็จบกันไม่มีปัญหาแต่นี่ในเมื่อเราเป็นปุถุชนแต่นี่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีกิเลสอยู่เรายังต้องอาศัยผลแห่งทานคือการเกิดมาพบหนึ่งชาติใดจะต้องเป็นคนมีอยู่มีกินถ้าเราไปนั่งรักษาศีลอย่างเดียวไม่เจ้าเกิดมาเจ้าก็ง่ามแล้วไอ้เจ้าจะเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากอะที่หลังเจ้าฟังเทศฟังธรรมกับสลาดอยู่แต่บอกพื้นทางเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากปากหมองนี่เอาบ่ละบ่นี่เออจะบอกว่าแต่จะนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมในบรรลุธรรมชาตินั้นจบเลยมันเป็นอย่างแต่นี่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันต้องอาศัยทานศีลภาวนาในทางให้ครบนี่คือสิ่งที่เรามาทำนี้ก็พยายามทำให้มันครบแต่ยังไม่บริบูรณ์ก็ตามนั่นก็มาภาพพูดมาก็คงพอสมควรเนาะก่อนที่จบรายการนี้ก่อนที่จะลงจากธรรมะก็แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบนับแต่วันที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์หลวงพ่อใหญ่นะสมภพโชติปัญโยได้เมตตาในการเดินทางไปเยี่ยมงานปฏิบัติธรรมเขาอยู่ปริวาสกรรมที่วัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ที่ผมพำนักอยู่ทำงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานพักหลังนะ10กว่าปีมานี้หลวงพ่อท่านก็เมตตาอย่างสม่ำเสมอเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจบางทีแม้ท่านจะเข้าโรงพยาบาลอาเจียนออกเป็นเลือดเอ็มเลยอังสะมีแต่เลือดท่านก็ยังบางทีท่านก็เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาห่วงญาติของโยมท่านไม่ได้ห่วงตัวเองแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ลูกหาก็พอที่จะมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตความเป็นพระไม่จะลำบากลำบนทำการทำงานสนองงานพระศาสนาอุดมการครูบาอาจารย์ตามสมควรแก่กำลังปีนี้เช่นเดียวกันท่านอาจารย์ท่านไปในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็สมาภาพตั้งใจไว้อย่างจริงๆว่าวันที่หลวงพ่อไปเนี่ยถ้ามีญาติมีโยมมาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเกิดขึ้นในงานจะตีมากน้อยจะเป็นล้าน20ล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นบุญของท่านไม่ใช่บุญของเราก็จะยกถวายสิ่งนั้นให้ท่านจนหมดจะไม่ขอรับแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะบางปีก็ได้สองสามแสนห้าแสนบ้างปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมได้ทำบุญทำทานไปก็เท่าที่โยมเขานับอาตมาภาพไม่ได้นับด้วยนะแล้วก็เขาเขียนข้อมูลให้อย่างนี้ถ้าเขานับผิดมันก็ผิดด้วยอย่ามาโทษเลยเด้อย่ามาโทษอาตมานะได้ปัจจัยในวันนั้นที่หลวงพ่อท่านไปเนี่ยคือ 241,490 บาทสาธุแต่วันนั้นหรือทุกครั้งที่ผ่านมาอาตมาบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเข้าบัญชีของหลวงพ่อโดยตรงเลยแต่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่ติดตามไปวันนั้นบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งโอนก็ได้เอาไว้ก่อนก่อนไม่ใช่อาตมาไปตุกติกนะไม่ใช่มาไปปล่อยดอกก่อนได้เลยเห็นไหมแต่ก็พูดอย่างนั้นคือหมายความว่าอยากแยกมาถวายวันบูรพาจารย์ช่วงนี้ก็จะนึงกับเพิ่นก็อยากให้เอามาถวายมื้อนี้ก็อยากให้มารวมงานนําน่ะล่ะเห็นบ่มารวมงานนําน่ะล่ะนั่นแผนของเพิ่นนะเข้าใจอยู่ก็เลยเอออย่างนั้นก็ได้ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะชักชวนโยมเพิ่มเติมเผื่อว่ามันได้เพิ่มเมื่อวานก็พาญาติพาโยมมาก็10กว่าคันรถตู้นั่นแหละนี่ครับครูบาอาจารย์เช่นท่านพระครูประภาสอินทสรอาจารย์จรัสอินทสโรเจ้าคณะตําบลศรีสุขประดู่เปิดสำรวจท่าจาวาดวัดศรีสุวรรณราชบ้านหนองดุ่มท่านก็พาญาติโยมมาด้วยท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านตากาโยที่พักสงฆ์มหาวัดป่ามหาโพธิวันศรีพระภูมิแล้วก็ท่านอาจารย์ทูล
วัดบ้านหนองผือท่านนิพพายาตพยมมาแล้วก็โยมบางท่านก็เอาปัจจัยมาถวายเพิ่มเติมครูบาอาจารย์ท่านก็สมทบมาด้วยที่กล่าวนามาตะกี้หลายๆท่านก็เลยได้ปัจจัยเพิ่มขึ้นจาก 241,490 บาทณปัจจุบันนี้ก็ถ้าใครจะเพิ่มก็ได้นะโยมได้ที่มาน้ำกันเด้ออันคณะเฮาเด้อจะเพิ่มก็เพิ่มได้ถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังถ้าบ่มีก็สาธุก็พอถ้าอยากทำนำก็บ่เป็นหยังร่วมบุญนำกันร่วมบุญนำกันก็ยอดปัจจัยที่โยมมาสมทบเพิ่มเติมเมื่อวานเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นก็ได้ยอด35,629 บาทสาธุได้ร่วมบุญตรงนี้กับลูกเทพคุณครับหลวงพ่อใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นผมได้ให้ทำเป็นทานได้ให้ทานที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันนี้ด้วยในเช้าวันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแต่เราและท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกรูปทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโพธามิหากโยมนั่งคุกเข่าก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยได้บุญแน่แหละกราบพระอาจารย์ก่อนเนาะเผื่อเป็นความเคารพเพื่อเป็นการคารวะมาจนเฒ่าเลยบ่ฮู้จักว่าเข้าโลกคารวะคือหยังนะเอาพร้อมกันพร้อมเพียงกันเด้อครับครับครับเจริญพรญาติโยมได้เข้าถวายทายธรรมยมสาธุพร้อมกันสาธุเดี๋ยวในช่วงสายสายเหมือนกับทุกวันนะครับประมาณ7โมงนะไม่เกิน7โมงครึ่งเกินนี้นะครับก็อาจจะไวกว่านี้หรือช้ากว่านี้ทุกวันหลวงพ่อเขาจะนำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะใส่บาตรอยากจะทำบุญก็ตามอัธยาศัยมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทำแล้วโยมมาทำไมเดี๋ยวก็จะให้พรนะได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศว่าอนาถาบิณฑิกะกับนางวิสาขาเนี่ยมาตอนเช้าเอาข้าวต้มมาปานนี้ก็ดีมาถาเฮาเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้เอาเงินซะก่อน ขออนุโมทนากับพระอาจารย์นะครับโอ้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับนะโอ้พระอาจารย์บุญร่วมนะครับก็ร่วมทำบุญนี้นะครับคงจะเอาร่วมกับพระอาจารย์นี่แหละนะครับพระอาจารย์ปรัตด็อกเตอร์บุญร่วมบุญยะมโนนะครับจากวัดดาทองนะครับนามสกุลท่านนี่เนี่ยจากบางกอกน้อยนะครับร่วมทำบุญอีก 2,000 บาทแล้วก็มีคณะญาติโยมผู้ติดตามมาอีกนะหลายท่านหลายคนนะครับเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่จะถือว่าเป็นปฏิการละเป็นสักการะที่จะ
ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อในช่วงที่เราทำสามีจิกรรมในช่วงบ่ายนะครับแต่สำหรับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการทำบุญภาติกรรมนะครับสำหรับอาสนะที่แถวหน้านะครับเจ้าหน้าที่จัดที่ไว้เลย10ที่นะครับพระที่นิมนต์มารับทักษิณาท่านจะนั่งแถวหน้าอาสงตรงนี้นะครับเข้าใจว่าครับกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ของวัดไตรสิกขาธารามรัตตารามขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดประมาณตีสามกว่าตีสี่ที่วัดไตรสิกขาธารามรัตตารามกำลังจัดกิจกรรมงานบรรพบุรพาจารย์โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในวันที่16สิงหาคมในวันนี้วันที่15สิงหาคมมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการจัดพิธียกช่อฟ้าศาลาเชียงทองในช่วงบ่ายสำหรับสาธุชนที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านถ้าต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้คนละเล็กคนละน้อยนะถือว่าได้ร่วมกันอยู่ที่ไหนแห่งใดทั่วโลกก็สามารถร่วมบุญแล้วก็ทำบุญกันได้ก็ขอเชิญสาธุชนนะเข้าไปติดตามรายละเอียดในเพจของตุงควารีศรีวนาลัยตุงควารีศรีวนาลัยเป็นเพจของวัดไตรสิกขาธารามรัตตารามนะฮะโยมสามารถเข้าไปติดตามรับชมในเพจของตุงควารีศรีวนาลัยวัดไตรสิกขาธารามรัตตารามซึ่งตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันอยู่สำหรับในช่วงนี้ธรรมภาพกระผมต้องขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรก็จะได้นำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันต่อไปโดยเฉพาะวิธีการยกช่อฟ้าในช่วงบ่ายเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันช่วงหนึ่งขอเจริญพรขอถวายความเคารพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาวันบูรพาจารย์ท่านเป็นคนที่หลวงพ่อท่านผู้ท่านจะแสดงเป็นเดือนจันทร์เรื่อง